มันเจ็บปวดมากนะที่จะยอมรับว่าทุกคนน่ะเป็นเงาสะท้อนสิ่งที่เราเป็นอยู่ภายในมันเจ็บปวดมากจริงๆเลยยกตัวอย่างเช่นเราจะรู้สึกอยู่ข้างในว่าทำไมคนอื่นคิดลบตลอดเวลาประโยคนี้นะคะถ้าเราคิดอย่างเงี้ยให้เรารู้ไว้เลยว่าตัวเราเองนั่นแหละเป็นคนที่คิดลบตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นต่อไปจากนี้เราลองดูไหมคะว่าทุกครั้งที่เราว่าคนอื่นให้เรากลับมามองตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองอาจจะใช้เรกิออนไลน์ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองลบพลังงานลบที่เราคิดลบอะไรเงี้ยหรือถ้าเราคิดว่าทำไมคนนี้เนี่ยโกงคนอื่นจังโกงคนอื่นเรื่องเงินจังให้กลับมาคิดว่าเราอาจจะมีพลังงานความรู้สึกอย่างเงี้ยอยู่เราเคยโกงคนอื่นอยู่แล้วพลังงานคดโกงมันอยู่ในระบบจิตใต้สำนึกของเราอยู่เราก็หาวิธีการชำระล้างหรือว่าปลดปลงปลดล็อกความรู้สึกนี้ออกมาจากชีวิตของเราค่ะแล้วมันต้องทำอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเลยนะแล้วกว่ามันจะเบาบางหรือว่ากว่าที่จะเห็นว่าทุกคนรอบข้างเป็นเงาของเราเป็นสิ่งที่สะท้อนจากตัวเราจริงๆเนี่ยกว่าจะเชื่ออย่างนี้ได้มันก็จะลึกลงไปลึกลงไปจนที่สุดเราจะเห็นมันชัดแล้วเชื่อมันอย่างชัดเจนเห็นมันอย่างชัดเจนนี่แหละค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนพลังงานความรู้สึกเหล่านั้นออกไปแล้วมาดูว่าเราว่าคนอื่นเยอะแค่ไหนในชีวิตของเราแล้วเรามีปมมีความรู้สึกเหล่านั้นอยู่ในระบบจิตใต้สำนึกของเราอยู่ในออร่าร่างกายของเรามากแค่ไหนค่ะเมื่อไหร่ที่เรายอมรับว่าเรามีนั่นแหละเราจะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแต่ถ้าเรายังโทษคนอื่นอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมเขาเป็นอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนั้นอันนี้เราอาจจะใช้เวลาอีกนิดนึงแต่รับรองค่ะโค้ดดารับรองว่าเราสามารถเปลี่ยนได้ทุกคนแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ